สวัสดีครับก็มาต่อนะครับเดี๋ยวจะไปลุยที่เกาะโจรสลัดเหมือนเดิมนะครับก็จะไปเก็บเลเวลต่อนะครับแล้วก็เลเวลดาบด้วยเริ่มจากไหนแล้วเนี่ยอันนี้เกาะเริ่มต้นขอใช้เข็มทิศนะครับพอดียังจำไม่ค่อยได้อ๋อไปทางซ้ายเดินครับเดินโอ้เหมือนเฟรมเรทตกอันนี้เล่นมือถือนะครับดูจากจอหน่อยเดี๋ยวแล้วก็กดพูดคุยไหนดูรูปปีศาจสิว่ามันแพงไหมเดี๋ยวจะลองซื้อมาเล่นดูครับแต่ผมไม่ได้อัพไปทางผลปีศาจนะครับก็คือสเตตัสอัพไปทางดาบครับเนื่องจากไปซื้อดาบมาครับก็เห็นน้องๆเขาบอกดาบยูรุดาบอะไรแบ็คเบดก็เลยลองซื้อมาครับก็ช่วยได้ครับแต่มันก็เท่าที่ฟังเข้ามานะแต่เราก็ต้องเล่นสายดาบเพราะว่าซื้อมาอ่ะก็คงต้องสายดาบยาวๆครับไปเลยโอ้โหกดวอล์กเดี๋ยวไปขอดูแผนที่ก่อนครับเพราะว่าขอสารภาพเลยว่าจำไม่ได้จำได้ว่าจุดเกิดเราคือตรงไหนบ้างน่าจะตรงข้างล่างแล้วข้างหน้าเป็นเกาะกลางทางซ้ายน่าจะเกาะโจรสลัดตามเข็มที่พี่บอกนะครับกำลังสำรวจป่ะไม่มีเรือให้ขโมยเลยอย่าเอาแบบเป็นเยี่ยงอย่างนะครับลองนี่ซื้อคนนี้ได้นะเอาเพื่อไม่ว้ามาตกใจหมดเรโต้ซื้อโอ้ซื้อเรือเล็กแต่งอย่างเทพซื้อเรือเล็กโอ้ยมีมีมองโอ้ปึ๊บนี่ลงอย่างลงปกติไม่จำต้องแบบไปตีลังกาแล้วลงมานี่แล้วก็ไปโอ้โหมันเลเวลเท่าไหร่นะไม่ใช่พันเท่จริงโอ้โหไปโคตรไวอะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองซื้อเรือจากคนนี้ได้ไหมคนขายเรือที่โคตรรู้ต้องทำไมไม่ได้อ่ะหรือว่าต้องไปซื้อฝั่งขวาเฮ้ยกดฟรีอยู่นั่นนี่สปีดโบ๊ทอ๋อสปีดโบ๊ทอ๋อไม่มาตัวไม่มาก็ไม่งอไปทางขวาก็ได้ก็คงต้องเรือเล็กความเร็วต่ำเหมือนเดิมครับ0 บาทเดี๋ยวจะเก็บเงินไว้ดองที่จะซื้อพวกอันอื่นครับก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเดี๋ยวต้องไปขอแบบถามชาวบ้านเขาก่อนว่าสายดาบมันต้องแบบไปซื้ออะไรมั่งอะไรอย่างนี้ครับคือถือนี่เป็นอะไรที่แบบบังคับยากจริงเดี๋ยวจะไปลองเทสที่คอมนะครับอีกสักพักนะนี่คอมแบบใช้แบบความรู้สึกของเล่นมือถือก่อนเวลาตีคนนึกไม่ออกเลยมันจะตียังไงวะถ้าเราเล่นมือถือนะเอาไปเฮ้ยกดไม่ไปโอ้ยเฮ้ยอะไรวะบั๊กเหรอเอาซ้ายขวาลงซ้ายบนลงเอาโอ้ยอะไรวะคิดเหลือยังไม่รอดเลยเอาไม่เป็นไรนั่งใหม่ใส่แว่นอย่างเท่เล่นไม่เป็นขอเทพให้ก่อนครับไปคราวนี้น่าจะได้ใช่ดีเนี่ยนั่งครั้งแรกไปไม่ถึง
เอ้ยไปไม่ได้เป็นเรือที่ช้าอยู่ครับคุณโอ้ไม่ใช่ไอ้เมื่อกี้นะอย่างเท่เลยไฟออกมีสปีดโบ๊ทใช่ไหมแล้วปัญหาคือบังคับเรือเรื่อยๆแล้วกดตรงๆบางทีก็ไม่ค่อยตรงหรือผมบังคับเบี้ยวเออได้บรรยากาศเสียงน้ำครับไปต่อโอ้ช้าเลยไม่ทันใจไอ้เรือเมื่อกี้มึงซื้อยังไงครับไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยที่แต่งตัวเท่ๆมีผ้าคลุมอะไรผมไม่รู้อยากนั่งมั้ยเห็นเป็นเรือธรรมดาแต่พอนั่งทำไมเป็นไอพ่นงงอะไรวะตอนแรกน่ะขอสารภาพเลยคือเราจะไปขโมยนะครับ เห็นเรือชาวบ้านไม่ได้ต้องแบบไปสัมผัสปรากฏว่าพอเห็นเสื้อคลุมเลเวลน่าจะสูงกลัวจะตายกลางทะเลครับไม่ได้เสียเวลาว่ายน้ำกลับแต่เรื่องตายไม่ซีเรียสเพราะตายปกติอยู่แล้วในแมปเกมเวลนะวันหนึ่งต้องตายรับ 2-3 ครั้งนะกดเพื่อนคุยรับเพจจะได้เก็บเวลดาบด้วยเวลดาบมันต้องเวลเท่าไหร่50ใช่ไหมครับ50หรือ25เป็น25แล้วดีกว่ายังใช้สกิลที่2ไม่ได้เลยรับเพจแล้วไปครั้งที่แล้วงงกดไปกดมากดรับเควสตียังไม่ครบก็มากดรับใหม่มันก็แบบต้องเริ่มใหม่ตลอดไปหมุนแหลกนิดนึงครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนไปลองม้วนหน้าครับเหมือนจะแหลกๆนิดนึงบางทีเป็นที่เซิร์ฟหรือว่าเป็นที่เน็ตของเน็ตมันก็ไม่ได้ตัดมันอยากเก่งก็ตัด1ครั้งต่อวันนะใช้ฮึบต้องกดใช้ครับตัวสับคือต้องกดใช้ด้านขวาล่างครับแล้วก็ไปสัมผัสตรงวันทัดอะไรวันเก้าที่อยู่ครับนะครับแล้วก็โอ้โหมันแหลกเห็นแววจะหลุดทางนี่คนก็แรงเล่นไม่เยอะนะไปโอ้เกือบอีกไม่ค่อยจะโดนใช้อึ๊บเรียบร้อยต่อที่ท้ายสกิลมันดาเมจเท่าไหร่โอ้โหดูฟันไม่ได้ออกมันเอาตายกระตุกสงสัยเน็ตจะดรอปหรือเซิร์ฟของเขาครับโอ้โหเสียงเลือดตอนแหลกก็มารอเลยนะไม่เป็นไรอย่างผมเล่นสายดาบเนี่ยคงต้องแบบพับเลือดกับดาบนี่แหละมีทรงละยาวๆตัน 2,000 แล้วก็ไปตีชาวบ้านแต่อาจจะมีตีกันก่อนครับเพราะว่าเหมือนเก็บกดเหี้ยโดนแต่ฆ่าโดนแต่คนอื่นครับแต่เขาเข้าใจอยู่แบบมันตีแต่ก็ยังมีที่เตียนไม่ปากเตียนเกินไปที่แบบจะต้องแบบเปิดพีพีตลอดตายไม่ได้เวลพอดีครับตายเลยถ้าเจอแบบเกียนขั้นเทพแบบกูจะฆ่าอย่างเดียวแบบแค้นฟังผมฆ่าตายเงี้ยไม่ไหวครับมีระบบเกียนยังมีแบบคุ้มครองให้อ่ะอันนี้ขอชมนะอันนี้ผมก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเลยปุ๊บเคยเล่นจริงแต่รู้ว่าเกมมันดังจริงมันติดถึงเกมจะเป็นนานแบบอันดับท็อป10ของโลกก็ยังติด1ใน4นอกเรื่องแล้วมาฟันต่อครับปุ๊บโอ้โหอย่างนี้เวล33ชำนาญเมื่อไหร่จะได้ชายดาร์คแอร์สแลนเนาะชายเริ่มเล่นเป็นละคือถ้าเล่นในโทรศัพท์นะครับเราก็สัมผัสตัวที่เล็งอะสกิลหรือเรากำลังฟันดาบเราก็กดที่ตัวที่เราจะฟันแล้วก็ตัดระยะอาวุธนะครับอาวุธนี้แรงในเกมมันกะเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะก็ระยะดาบมันก็ฟันไปมันก็จะโดนของมันเอง
แต่ผมนี่ยังฟันไม่มั่วอยู่นะครับก็ยังกะไม่ถูกนั่นเองกำลังลองฟันอยู่ฟันครั้งที่สามหรือสี่มันยันแบบมันแดนข้างหน้ากดชาร์จสกิลเลยแล้วกันฮึบฮึบฮึบผมพยายามตีออกข้างครับเพราะว่ามันจะได้แบบครั้งแรกเก็บคนเดียวอัพก่อนเอาไหนดีวะพลังดาบเลยแหละเก็บคนเดียวพลังป้องกันพอไปปกติมันต้องอัพเสมอกันนะหรือเปล่าวะผมก็ไม่รู้เลยผมจะดาบดำก่อนอะแล้วก็แบบอัพเลือดมันต้องทำใจงงเลือดก็เพิ่มขึ้นมันก็ไม่จะติดอะไรมากยังงงกับระบบเกมนี้ครับแต่มันก็ถือว่าง่ายนะแบบมีแค่1 2 3 4 5 5ค่ายเอาโอ้ยกูจะดูลืมไปแล้วพลังชีวิตโอ้เด้งเริ่มเด้งไวครับไปต่อโอ้โหแหลกแหลกครับแหลกแหลกโอ้ยไหวมากต้องแดดใช่ครับฟังเช็คค่าความเหล็กแหลกเฟรมเรทตกไม่รู้เครื่องร้อนหรือเปล่ากดรับก่อนพอดีมันตีครบแล้วครับก็มารับอีกทีไม่เหมือนครั้งก่อนเนาะกดไปเลยนะปีไม่ยังครบมันก็มากดอยู่ที่นี่นะคือมือไปโดนครับมันกดมันก็โดนโอ้ไม่กดเลยป่าต่อเดี๋ยวต้องไปถึงด่านแล้วว่าแบบไอ้ด่านมันต้องไปรับเพิ่มอะไรซื้อมาทั้งทีต้องใช้คุ้มเลยโอ้เหมือนกระตุกนิดนึงครับโอ้นั่นไง คือมือคือตัวเคลื่อนไปทางซ้ายผมไม่กดเล็งไปทางซ้ายไปว่าชึบระยะเราหมุนได้พอดีสุดเวลาตีมันตีสายดาบเข้าถึงตัวยากใครเป็นที่ไม่เหมือนผมใครเขาให้เอาฟันใกล้ๆเขาก็อยู่เป็นกิโลต่อปึ๊บใช้ปึ๊บโอ้โหเหมือนแรงแต่ก็แรงอยู่โอ้ยเล่นไปเล่นมาก็เวียนหัวแต่ผมเริ่มชินแล้วก็ไม่ได้เวียนมากต่ออีกนิดเดียวปุ๊บนี่กะจมด้วยสกิลครับเอาตายฟันต่อปุ๊บชึบลองครับลองชึบโอ้มันแหลกนิดนึงปุ๊บเล็งอัดโอ้โอเคได้แล้วปั่นปึ๊บปึ๊บปึ๊บวัดใจเหลือ3ตัวรอเลือดเด้งแป๊บหนึ่งครับ5โอ้ตีหนักเลยจังไงตัวแตกตายเสร็จผมพอยกดดีไหมฮะลองรับเสร็จละป้ายเอาออมือไปล้มกดอีกเดินนั้นยาคือเดินผ่านไอ้ NPC รับเควสตีมอนบางทีชอบ
มือไปกดข้างหน้าเอ้าอะไรวะเนี่ยนี่ไงเห็นไหมสันนิษฐานว่าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆความแหลกมาเยือน